สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเบื้องหลังนะคะ behind the scene concert นะคะ new dream picture เรายังไม่กลับจากคอนเสิร์ตเราแบบไม่เคยกลับวันนี้วันที่17แล้วคอนเสิร์ตกว่าแล้วยังก็ยังอยู่ยังไม่กลับครับผมไม่เคยกลับอยู่แล้วอยู่ตลอดไปจนกว่าจะมีคอนที่2ปีหน้าปีหน้าไม่ว่ามาว่ามีคอนคู่ว้าวเก็บตังค์แต่คอนพี่ซีก่อนพี่ซีไม่จัดหรอกคอนปีหน้าไงปีหน้าไม่แน่พี่ซีจะจัดแล้วแบบว่ามีแบบหลายเพลงออกมาพี่ซีจะจัดถ้าคอนคู่ก็ดีใจ Another Life 2ว้า Dreamcatcher 2อย่างเงี้ยคือ Another Life ต้นปี Dreamcatcher ปลายปีอะไรแบบนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเก็บเงินยังไงผลิตเงินยังไงไปดูเลยนะคะทำให้นึกถึงคอนเสิร์ตอีกแล้วว่าแบบหัดเชื่อแบบแรกเลยค่ะเราคงเห็นว่าแบบน้องมันมีหลายมิติหลังจากที่เห็นมางานด้วยกันเต้นร้องอยากเห็นหลายมิติใช้คำนี้ว่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีเข้าไปประชุมด้วยถามว่าเอามาทำดีไซน์ก็ที่น้องบอกแล้วว่ามีส่วนร่วมในการคิดโรแมนติกไหมให้มันดูมีมิติต่างๆหรือว่าแต่จริงๆแล้วพอย้อนกลับมามองที่คุณแม่ก็ดูจะเป็นความแกร่งด้วยแกร่งมันก็ได้เป็นแบบไม่เป็นความความแกร่งผสมเข้าไปด้วยนะคะเนาะทุกอย่างจะขยับได้มุกได้เราจะอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็จากด้านซ้ายและขวาสามารถเลื่อนเพื่อเปลี่ยนแพทเทิร์นของเวทีดีไซน์มาแล้วถ้าจบช่วงเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยถ้ามันมีอะไรมาเข้ามาใหม่อ่ะอาจจะฝากบอกหน่อยได้ค่ะได้คือแบบได้เป็นของเล่นแบบไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะก็เดี๋ยวมาลองดูเพลงกันก่อนก็ได้ว่าหรือเดือนนี้แล้วนิวแบบเอ้ยไม่พี่ผมเคยทำไมมันเป็นภาพขาวดำอ่ะไปชมงานจริงจังไหมแล้วเนี่ยชอบไปไหนหรอคิดคอนเซ็ปต์ไว้ยังไงคืออยากคอนเซ็ปต์ที่อยากจะเล่าเรื่องคอนเซ็ปต์ทั้งโคตรนะโอ้ทำเป็นธีมความฝันนะครับแต่ว่าความฝันมันก็มีได้หลายแบบพี่แอมก็เสนอมาว่าเป็นแบบความฝันมันมีทั้งฝันดีและมีฝันร้ายได้ด้วยแล้วจะเป็นแบบฝันอย่างอื่นอีกก็ได้ซึ่งคำว่าฝันร้ายก็น่าสนใจจะเฟียดก็ได้จะเท่ก็ได้ส่วนพาร์ทฝันดีก็เอาเป็นแบบหวานหวานน่ารักน่ารักฟีลแบบฟีลโพสอย่างนี้มันก็เลยได้หลายฝันเนาะโลกเขาเห็นแบบนี้เลยอย่างเก่งไม่เป็นไรเก่งได้โอ้ยดูนี่ด้วยนะฝันที่เป็นจริงอยากให้คอนเสิร์ตนี้มันเป็นตัวนี้ที่สุดจริงๆแบบถ้าเป็นคอนเสิร์ตดีมจะเป็นแบบหวานหวานก็ชอบแต่ว่ารู้สึกว่าพอย้อนกลับไปถึงเรื่องที่ดีแล้วมันก็หวานเหมือนกันครับโตขึ้นมาหลายปีแล้วเลยอยากให้ตัวเองมีความดูเป็นคนโตขึ้นด้วยครับครับให้สเตจมีทั้งหวานและก็แข็งแรงตกใจแบบที่ผ่านมาอาจจะเป็นสีชมพูพาสเทลแต่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าจะเป็นสีชมพูก็อยากได้สีชมพูที่มีความแข็งแรงขึ้นมีความเฟียร์ขึ้นก็จะเป็นชมพูที่เข้มขึ้นมาหน่อยทำให้ตัวเองดูโตขึ้นเพราะเราก็ผ่านประสบการณ์อะไรค่อนข้างเยอะอยากไปเซ็นแบบความแบบมิติของเราด้วยป่ะก็มีหลายมิติด้วยครับเอากล้องออกไปเรามีเกมในใจเราเนี่ยคือใครบ้างศิลปินหรอครับจริงๆอยากให้แบบนางเอก MV ทุกคนของผมร่วมงานด้วยแต่ซิงเกิล1 2 3หรือ4พี่โตด้วยครับเพราะพี่โตก็เคยร่วมงานกันใช่เหมือนเป็นแบบคนที่ศิลปินที่นิวเคยร่วมงานด้วยไอยูโอ้โหอันนั้นฝันจริงๆที่เป็นฝันแล้วก็พี่พอคิมครับก็จะว่างไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็มีอีกคนนึงพี่มินนี่มินนี่เจียโดฟังเพลงเจียโดเยอะมากครับจะเป็นนางเอกหรือว่าศิลปินที่นิวเคยขึ้นเวทีด้วยครับแบบอย่างพี่ๆที่โปรดิวซ์เพลงให้ก็อยากให้มาขึ้นด้วยเหมือนกันพี่แอมพี่แอมพี่แทนที่แต่งเอให้แล้วก็พี่ทอยด้วยครับอยากให้มาเป็นเกสต์ให้เหมือนกันพวกเพลงสากลพาร์ทดิสนีย์ต้องมีครับแล้วก็พาร์ทเพลงสากลที่โชว์พลังเสียงอาจจะถ้าเกิดว่าเยอะไปก็อาจจะสักเพลงสองเพลงรู้สึกว่าเหมาะกับทางนี้นะครับอันนี้พี่นูนิวดีมากแล้วเดี๋ยวตอนแรกที่พี่ออฟกับพี่แอมพี่แนนเจอมันเยอะนี่จะไหวไหมแล้วก็ทำได้เห็นปะล่ะเก่ง
ะอุ้ยตอนแรกมีคำว่าชีทอยู่ในเพลงแล้วเพลงยืดไปนะ25ชั่วโมงไม่รู้ไปไหนเลยค่ะลอเรสไม่สามารถเลยอ่ะไม่ไปไหนเลยแล้วเราจริงไม่สามารถรู้ไปไหนได้ก็ตามที่คุยกันเลยครับฝากพี่ๆทุกคนด้วยครับขอให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ออกมาปังสุดๆถูกใจแฟนๆทุกคนด้วยครับสาธุสาธุสาธุคอนเสิร์ตอีก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 น่าจะ4ชั่วโมงนะที่พูดๆกันค่ะเขาคิดว่าจริงแล้วเตรียมออกมาที่แผ่นแต่ละจบแล้วล่ำไปเลยเดินพุ่งเดินหอบจันทร์พุ่งใช่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 ค่ะเราไปจริงแล้วไปเลยไม่ปิดกล้องเลยเอาพี่ไปอยู่มาไม่มาดูนี่หรอตึงดึงปุ๊บปุ๊บใช่ทีนี้เราเอาตัวไปก่อนตึงดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอายอยู่อ่ะคือเรื่องแบบนี้
เกสต์พิเศษของเรานะครับพี่ใหญ่แล้วก็พี่จ๋าค่ะสวัสดีค่ะเอาตรงๆนะเมื่อกี้เนี้ยคือเพิ่งซ้อมเสร็จกันจ้ะแล้วก็เพลินมากกับการมองน้องอ่ะพี่แล้วก็คิดในใจเอ๊ะหรือว่าเราไม่ดับน้ำอันนี้ใจครับน้องก็อาบน้ำวันละกี่รอบจริงๆผมไม่อาบนะจริงหรออุ้ยก็สะอาดเลยอุ้ยเจอแน่เดี๋ยวพี่เริ่มเลยสนุกครับแบบเพลงที่ร้องด้วยกันก็คือแดนใช่ค่ะร้องมันมากเลยตั้งใจตั้งใจตั้งแต่ใน MV แล้วยิ่งมองยิ่งดูว่าคือว่ากูไม่เอาตาเคยดูน้องแล้วก็แบบเฮ้ยหน้าตาดีก็ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ไงดีจนเรารู้สึกดูแย่ไม่แย่เลยอันนี้เขาพูดแล้วน้องจับตัวด้วยมือน้องนิ่มมากแล้วก็เห็นพี่จารู้สึกว่าคือเป็นพี่จารนี่ต้องสนุกแน่เลยน้องบอกมาเขาแบบดีใจมากเลยแบบอยากจะร้องเลยเขาน่ารักเดี๋ยวน้องจ้าทำงานด้วยน้องจ้าดูเขาน่ารักมากน่ารักมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันคอนเราจะสนุกหรือจะมันกันขนาดไหนครับได้ค่ะหนึ่งของเรานะครับพี่อิงฟ้าสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่บอกก่อนว่าพี่ไม่ได้แต่งหน้ามาสำหรับซ้อมเลยเดี๋ยวตกใจพี่สมูทมาขนาดนี้สวยครับสวยเสมอก็วันนี้มาซ้อมเพลงยายแนมแล้วก็ของพี่อิงฟ้าจะเป็นเพลง Music Lover ตอนแรกที่พี่รู้ว่าจะต้องร้องเพลงยายแนมมาพี่ได้แต่คิดนะว่าน้องร้องยายแนมมาจอดมาเวอร์ชันไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับน้องเหมือนกันอย่าฟังพี่ฟ้าร้องยายแรมถ้าพี่ฟ้าร้องเพลงนี้มันต้องเลิศเป็นยายไหนจะแรมไหมเรื่องหนึ่งขอบคุณพี่ฟ้าอีกครั้งขอบคุณน้องเจมส์กับนะคะแล้วก็ขอบคุณนกนิบเรื่องอะไรนะน้องและคุณคือความน่ารักของน้องนะคะก็คือเจอกันก็จะต้องมีของติดไม้ติดมือตลอดไปดูบรรยากาศกันไปดูกันเลยเห็นด้วยคู่สองคู่สองคู่เบอร์ก็เป็นทุกอย่างละไม่ใช่แค่จัดการนะซ้อมด้วยซ้อมด้วยกันเออพี่เลียจะเป็นทุกอย่างแล้วคู่เบอร์ก็เป็นทุกอย่างปวดเข่าแต่ในคนมันสนุกนะแบบอันนี้แค่โซ่อะเป็นตัวเองสุดๆจริงจังเป็นตัวเองอันนี้ไม่ต้องซ้อมเยอะค่ะมันทีเดียวไปเองใส่ฟิลเตอร์เข้าไปโอ้ทีเดียวผ่านเลยไหมพี่เลี้ยงไหมใช่จริงไม่ลองแล้วนะจริงไม่ลองแล้วนะลืมเหมือนกันเต้นจริงจะต้องเต้นไม่ลองเลยครับ
นเนี่ยเซอร์ไพรส์พี่ซีเลยเซอร์ไพรส์ดิเฮียต้องเป็นคนขอตลอดเลยไปเซอร์ไพรส์ได้ไงเซอร์ไพรส์เราสุดๆอ่ะจ้าใช่
ใส่มากเลยอ่ะ
ีแค่ปอยเดียวนะที่ลงมาเต้นไปเต้นมาแล้วหลุดออกหมดเลยเหงื่อแตกเลยเหงื่อท่วมมากเต้นมันมากทุกคนน่าสนุกอีก5วันนี้งานตื่นเต้นมากพอมาเต้นวันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าตอนแรกกังวลกลัวแบบว่าเต้นมันเต้นเยอะมากมันเต้นติดกันเลยมาวันเพิ่มแล้วคิวตี้ต่อเลยแล้วก็เกสต์ต่อบ๊ายบายแต่ชอบว่าเมื่อกี้ไปย้อนดูเลยเล็กนิดเดียวเองเราลงมาเยอะคนนี้เราจะแบบเต็มที่นะมีคนเห็นเขาอาจจะไม่เคยเต้นแบบไม่รู้ทุกคนรู้สึกหรือเปล่าว่าคนนี้มันเราแบบเราใส่เต็มที่เลยสมาร์ทวอเตอร์เราไม่กักเลยสุดในขั้นไหนสุดเลยส่วนคิวตี้ก็แหวกเลยสวิตชีวิตอารมณ์จากเต้นลายผู้หญิงมาเต้นลายผู้ชายแบบเป็นแมนแต่ก็เป็นกับเพื่อนพิกซี่เพื่อนพ็อกซี่พี่น้องพ็อกซี่ต่อครับในวันนี้ก็ให้เต็ม10ตัวเองแค่ละให้9เลยเล็ก1ที่รายละเอียดนิดหน่อยจำไม่ได้ครับแต่ตอนนี้พร้อมมากอยากขึ้นคันละพร้อมไหมตักตาขึ้นก่อนเลยเร็วไปเสื้อของสปอนเซอร์เนาะใจ2เนาะคอนก็กี้คอแตกเหมือนกันนะก่อนนี้เต้นในนั้นด้วยกันเลย
อยู่กับเพื่อนเหนื่อยอ่ะวันนี้เราก็คือซูเปอร์แมนซูเปอร์แมวเพราะว่าเรารันทั้งออกซี่ก่อน3ชั่วโมงแล้วก็มาต่อออกซี่เลยบุ้มบุ้ม3ชั่วโมงถึงแล้วเป็นสองเพลงเป็นชุดเมลออกซี่เสร็จตอนนี้เราก็จะไปซ้อมอีกอันนี้ถึงเที่ยงนี่ไงมาไปบอกว่ายุ่งกัดตาใช่ไหมสนุกตรงนั้นก็มองอยู่ว่าอะไรแบบอยู่กันเยอะแต่รู้สึกขนาดนี้โอเคบายบายมาแล้วแม่ละคนเพลงสั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่ว่าก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ฉันจะฟังว่ารักที่จะดีสักหนึ่งครั้งให้ฟังว่าฉันรักเธอทุกวันทุกนาทีให้ช่วยเธอเชื่อมันพันนี้ถ้าคุณน่าดูอยู่บอกก็ดีสมน้ำมองโลกว่าจบเป็นเมโลดี้ท่อน improvise and lip by new ตอนนั้นจุดกี่เดียวกี่มันออกมาลูกซ้อมถึงแล้วถึงแล้วไม่ใช่ได้ยินใครได้ยินเรียนบอกพี่นั่งอยู่ตรงนั้นจะผมได้ยินเราร้องแบบไม่เห็นคนอื่นก็จะไม่เห็นเราร้องเหมือนกันไม่เห็นตรงไหนจะได้ยินแต่ได้ยินไม่ได้ยินจะไม่เห็นเราร้องหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้ยินด้วยนี่มีอุปกรณ์แบบคนขี้อายเวลาจะร้องเพลงดังๆนะครับมันจะช่วยเห็นไหมมาร้องนี่ไงน่ารักอะ A journey in our life to see you shine คิดอีกแล้วใช้พลังเสียงเนี่ยสวยไหมล่ะหน้าหรือเปล่าไปทำหน้ามาใหม่น้องนิวทำสีผมมาแล้วนี่ยี่นี่วันที่7ทำหน้านี้7เอาไม่เจอเขาเลยเนาะนี่วันที่7นะครับเหลือเวลาอีก3วันเลยจะคอนเสิร์ตแล้วตื่นเต้นเนอะตอนมาชาไปยาวผมมาแล้วครับตอนนี้ผมยาวมากผมติดตามทุกคนเลยผมไม่เห็นเลยรอบแรกยาวได้สีนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มให้มันมีความหม่นลงอีกให้มันออกกระเทาอีกครับเพราะว่าตอนนี้ยังติดส้มแดงอยู่ใช่ก็นี่ก็เป็นการย้อมผมครั้งแรกอย่างจริงจังของนุ่นิวนะครับครั้งแรกเลยไม่เคยย้อมเลยครับได้เปลี่ยนลุคบ้างดีเลยแล้วก็วันนี้มาซ้อมวงนะคะมาร้องเพลงกับพี่ๆวงดนตรีใช่เป็นช่วงเวลาที่สนุกครับสนุกดีเสร็จแล้วก็เราก็จะว่างเพราะวันนี้มีแค่คิวมาซ้อมวงครับว่างปุ๊บเราก็จะผมไม่อยากเล่นเกมมาหลายวันแล้วไม่ได้เล่นเลยไม่มีเวลาเล่นเลยอ่ะทรมานมากทรมานจิตใจมากพอแบบมันใกล้คอนปุ๊บเวลาว่างจริงๆก็ไม่ค่อยว่างแต่พอว่างปุ๊บมันก็จะคิดแล้วว่าเอาเวลาไปจำเนื้อเพลงดีกว่าไม่น่าเอาเวลาไปทวนท่าดีกว่าไม่น่าก็ไม่ได้เล่นเลยซ้อมมากเล่นเกมเดี๋ยววันนี้ถ้าว่างปุ๊บจะเล่นอุ้ยไปสมาร์ทเบบี้สมาร์ทเล่นแล้วอ่ะนี่คือเล่นแล้วอ่ะซ้อมไปด้วยซ้อมไปด้วยวันนี้อันนี้ไม่น่าเล่นละไม่น่าจะเล่นอยู่ละไม่ได้เล่นคือเล่นไม่แพ้ชนะด้วยเก่งไงล่ะนี่อยู่ทั้งแบบนี้เปลี่ยนลุคแล้วเราย้อมผมแล้วเราเหลือทำเล็บยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวจะทำพรุ่งนี้แล้ววันที่8จะไปซ้อมต่อเจ้าของร้านต้องทำยังไงได้จับไปคุยแค่ขอมีเธอเท่านั้นต้องตกลงรักเธอสัญญาไม่สักกี่ครั้งโอ้โหจิ๊บป๊ะจิ๊บซีวะแค่ร้องแบบโคตรหล่ออ่ะ0.1 วินะเมื่อกี้จบแล้ว EP 1จบแล้วค่ะทุกคนน้องนิวเก่งมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยเก่งมากแค่แบบเพลงเดียวเราก็รู้สึกว่ามันยากแล้วเนาะแค่ขึ้นแล้วน้องนิวเต้นได้ทุกเพลงต้องจำเพลงแรกที่ซ้อมพิซซี่อ่ะของพิซซี่อ่ะก็เหนื่อยแล้วเต้นแค่นี้ได้ไหมแค่อย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วนะไม่รู้ต้องออกไปทางไหนแล้วนะอันนี้เป็น EP 1นะคะน่าจะมี EP 2อีกเนาะ EP 2ก็คือซ้อมเมื่อกี้แหละพี่นี่คิดว่าน่าจะมี3 EP แหละเดี๋ยว EP 2เราค่อยแบบมาค่อยมาพูดอีกทีแล้วกันเนาะแล้วค่อยมาสรุป EP สุดท้ายแต่เห็นความตั้งใจของน้องมากเลยนะในการซ้อมคือแบบเหงื่อไหลเยอะมากไม่รู้เป็นคนขี้ร้อนอ่ะแล้วแต่ละเพลงเนาะคือมีท่าแบบทุกคำมีท่าทุกคำแบบอะไรอย่างเงี้ย
เราจะลองสดเออใช่ต้องจำท่าจำเนื้อเอออะไรอย่างเงี้ยอีกะเก่งมากๆน้องนิวทำออกมาได้ดีมากๆจริงครับจริงโอเคครับบ๊ายบาย